ปิดรับสมัครทหารออนไลน์ครับก็คือเป็นการรับสมัครทางโลกออนไลน์นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นช่องทางใหม่ในการสมัครทหารนะครับสมัครอย่างเดียวสมัครไม่ใช่ เป็นนั่งทำงานเป็นทหารออนไลน์นะฮะฝึกยังไงอ่ะฝึกอยู่ที่บ้านแล้วออนไลน์ไปเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็บอกว่าวันแรกพร้อมขยายเวลาเปิดรับถึง5เดือนนะครับบอกว่าทางกองทัพนะบอกว่าชายไทยที่มีความประสงค์จะอยากรับราชการทหารนะครับปีนี้ทางกองทัพเนี่ยเปิดโอกาสให้สมัครทางออนไลน์กันแล้วนะครับก็มีเวลาให้ถึง5เดือนเต็มนะครับสวัสดิการและก็สิทธิประโยชน์เนี่ยพร้อมเงินเดือนมาเต็มที่เลยนะฮะก็บอกนี่นะครับคือข่าวนี้นะครับมาจากที่พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองนะครับรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยนะครับว่าตามที่กองทัพบกเนี่ยได้รับสมัครชายไทยอายุระหว่าง 18-20 ปีแล้วก็ 22-29 ปีเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอกรณีพิเศษนะครับด้วยระบบออนไลน์หรือเรียกว่าทหารออนไลน์นะครับตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อมุ่งสู่ระบบทหารอาสาทดแทนการเรียกเกณฑ์มาตั้งแต่ปี2564นะครับแล้วก็พบว่าได้รับความสนใจแล้วก็ตอบรับจากชายไทยสมัครเป็นทหารมากขึ้นจำนวนมากขึ้นในทุกปีนะครับล่าสุดกระทรวงกลาโหมก็ได้ขยายการรับสมัครทหารออนไลน์ไปใน3ส่วนราชการนะครับได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพบกนะฮะเพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าประจำการมากขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยปีนี้ยังคงเดินหน้าทหารออนไลน์อยู่นะครับโดยกำหนดยอดการรับสมัครจำนวนที่ 28,642 นายนะครับซึ่งเพิ่มจากปีที่ผ่านมานะครับพร้อมขยายห่วงเวลารับสมัครนานถึง5เดือนนะครับ ครับระหว่าง29สิงหาคมถึงวันที่29มกราคม66เลยนะครับ ครับโดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุตั้งแต่18-20ปีนะครับก็คือเกิดในช่วงพ.ศ. 2546ถึง2548นะครับซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารและก็ทหารแล้วก็อายุระหว่าง22-29ปีนะครับก็คือเกิดในช่วงปี2537ถึง2544นะครับที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วนะครับแต่ไม่ถูกเข้าประจำการหรือได้ใบดำนะครับ ครับและขยายโอกาสไปยังผู้ที่มีความสนใจในพื้นที่ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเช่นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับภาคการเกษตรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งบุคคลที่อยู่ในการดูแลกรมพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับที่ตั้งใจอยากเป็นทหารก็สามารถสมัครเป็นทหารออนไลน์ได้เป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อประจำการในผัดที่1ทับปี66นะครับ1พฤษภาคมปี2566นะครับก่อนดำเนินการตรวจเลือกประจำปีตามปกติในช่วงห่วงเดือนเมษายน66นะครับการสมัครเป็นทหารออนไลน์เนี่ยประจำปี2566นะครับก็สามารถสมัครด้วยวิธีง่ายๆโดยผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงครับทางเว็บไซต์นะครับ rcm66 นะครับ .rta.mi.th นะครับหรือสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารใกล้บ้านนะครับเมื่อยื่นสมัครแล้วก็ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกคัดเลือกนะครับใน2ขั้นตอนนี้คือ1การตรวจหลักฐานวัดขนาดของร่างกายที่หน่วยทหารใกล้บ้านนะครับได้ตลอดห่วงการรับสมัครนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะฮะก็คือการตรวจโรคทางการแพทย์ณ35มณฑลทหารบกนะครับโดยผู้ที่สมัครเนี่ยเป็นทหารต้องด้วยระบบออนไลน์ในปีนี้นะครับมีสิทธิ์สมัครสอบในโควต้าของกองทหารประกองประจำการเป็นนักเรียนใน10ทหารบกถึง180ของยอดรับแต่ละปีนะครับหรือประมาณ 2,000 นายต่อปีนะครับและคะแนนเพิ่มพิเศษอีก115ในการสอบคัดเลือกการเข้าราชการในกองในสังกัดกองทัพบกนะครับรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติอาทิค่าตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือนและสิทธิรักษาพยาบาลฟรีนะครับถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มนะครับตลอดการประจำการนะครับก็ผมว่าถือว่าเป็นแนวใหม่นะฮะซึ่งแนวเขาเรียกว่าเป็นการคัดเลือกโดยการแบบสมัครใจมากขึ้นนะฮะ